็เป็นลายมือผู้หญิงอายุ39นะ39 10เดือนปีซะจะ40อายุจะ40แล้วขาดอีกเดือนเศษลายมือก็ดูตามเส้นที่เห็นไม่รู้มีคำถามมาเปล่าแต่ไม่มีคำถามมาเมื่อเป็นวาสนาทางเนินจันทร์นะเป็นวาสนาประถมตรงนี้นะประถมเส้นวาสนานะมีคนมีคู่ช่วยสร้างฐานะให้ระยะที่เจอคู่จากเส้นเนี่ยประมาณ29-30พอดีชนเส้นวาสนาพอดีหรือว่าก็อาจจะเป็นเส้นโค้ดก็ได้เส้นจรก็ได้แต่ส่วนมากก็จะเจอคู่หรือมีผู้เข้ามาประถมตอนช่วง 29-30 ทายผิดก็ได้ทายถูกก็ได้ทายแต่ทายทั่วไปเป็นวาสนาประถมเพราะว่าค้ำเส้นอาทิตย์พอดีเฮ้ยค้ำเส้นวาสนาพอดีนะคือแล้วค้ำสูงด้วยค้ำสูงแสดงว่าเจ้าของแสดงว่าสร้างหลักฐานสร้างที่อยู่ให้ฐานะเลยไม่ได้ค้ำเส้นนะวาสนาที่อยู่ล่างๆอ่ะมันไม่ค้ำไม่ตรงจะตำแหน่งนี้ถือว่าสูงอ่ะถือว่าเป็นค้ำสูงค้ำวาสนาที่อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงแล้วก็คือติดกับเส้นสมองแล้วแต่วาสนาพวกนี้เป็นวาสนาเนินจันทร์ทงชนเส้นสมองด้วยแสดงว่าถ้ามีคู่เป็นคนไทยก่อนหน้านั้นก็ผิดพลาดด้วยแต่ว่ามีเหตุผิดพลาดเรื่องคู่ก่อนอายุ3ก่อนหน้านั้นด้วยเพราะเป็นวาสนาเนินจันทร์ที่แพ้ด้วยคนตรงข้ามและชนเส้นสมองแสดงว่าเคยมีแฟนอยู่กินกันมีผัวเคยอยู่กินกันแล้วก็สุดท้ายก็เลิกไป1คนน่ะอย่างต่ําอ่ะเพราะมันวาสนาเนินจันทร์ชนเส้นสมองอ่ะแล้วเป็นวาสนาทางเนินจันทร์ด้วยอันนี้ชนคำเส้นวาสนาทีนะวาสนาประถมมีผัว2คนแหละเลิกมาแล้ว1คนแต่ผัวให้ตังค์ใช้หมดทุกคนเลยคำเส้นวาสนาวาสนาแข็งโป๊กเลยฮะมีตังค์ฮะวาสนายาวไม่ขาดเลยฮะอันนี้เป็นวาสนาร้อนลนฮะสุดท้ายมีการงานเป็นมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่งเลยฮะมีฐานะสูงมีฐานะเยอะด้วยวาสนาไม่เสียอีกเส้นวาสนาหนึ่งมาจากเส้นหัวใจด้วยฮะอันนี้เป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นวาสนาอันนี้มีการงานเป็นกิจการไม่ต้องดูแลอะไรมากครับอาจจะมีคนทำไว้แล้วหรือเราแค่ออกคำสั่งไม่อยู่ดีก็ได้ตังค์ด้วยวาสนาได้จากเส้นหัวใจเลยเส้นหัวใจกลายเป็นเส้นวาสนาแล้วเส้นหัวอันนี้มียานพิเศษด้วยนะเพราะว่าเป็นคนอ่านใจคนได้อ่านใจได้หมดยกเว้นแต่ผัวไม่งั้นไม่เลิกกับผัวเขาหรอกนะอันนี้มองคนออกอ่านใจคนได้บางคนแอบมีแฟนมาคนนึงอันนี้ก็ให้ตังค์เพราะเป็นวาสนาเนินจันทร์นี่เป็นเส้นหย่าร้างตอนแรกก็รักพอตอนหลังเป็นเส้นโค้งอะโกรธเคืองอะโกรธใหญ่เลยไม่พอใจใหญ่เลยฮะอันนี้เส้นสมองดื้อรั้นฮะเส้นสมองตรงฮะ
เขาบอกให้ไปเรียนอย่าไปมีผัวมีสมองดุสมองดื้อด้วยบอกให้ไปเรียนหนังสือเรียนให้จบก่อนนะลูกอย่ามีผัวนะสมองดื้อสมองนักไถอ่ะเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งนะไม่ฟังใครใครทั้งนั้นน่ะเส้นหัวใจสั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักนะเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักบางทีมีความรักก็เอาสั้นๆรักกันง่ายๆแล้วก็เป็นเส้นแตกความรักก็ทำให้ช้ำใจอันนี้ก็ความรักทำให้ช้ำใจมีคู่ปัจจุบันก็คู่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็เผลอๆออกไปอาจจะออกลายเฟียนเดิมด้วยเพราะว่าเส้นหัวใจรักช้ำใจแต่ถ้าได้คู่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เจ้าไปแล้วถ้าเป็นคู่คนไทยเหมือนเดิมโดนอีกอันนี้เส้นบุตรชัดเจนนะอันนี้เป็นคนรักลูกนะไอ้เรื่องผัวเมียจะเอากันจะทิ้งกันจะไปเป็นอื่นก็ช่างหัวมันนะขอให้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกตัวเองให้ดีไว้ก่อนพอมีความรักในลูกจริงจังกว่ารักผัวแต่การมีลูกครั้งแรกลำบากการเงินมากครับมีหนี้มีสินนะเกิดไม่พอใช้ครับเกิดมาปุ๊บเงินไม่มีจะชงให้ลูกกินพอมามีลูกคนที่สองคนที่สามรวยขึ้นรวยขึ้นรวยเลยเส้นบุตรเป็นเส้นดีอันนี้บุตรเรียนต่างประเทศได้เส้นบุตรแข็งหน่วยก้านดีทำมาหากินได้ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ไม่ต้องพวนดินเลยฮะปล่อยเป็นเหมือนไม้ป่าต่อไปเขารวยของเขาเองไม่ต้องให้การศึกษาด้วยเส้นเนี้ยถ้าเส้นบุตรเป็นเส้นแข็งแข็งเนี้ยบุตรให้โชคให้ลาบบุตรดีขนาดไม่ต้องเลี้ยงก็ดีของมันเองครับมันเป็นเหมือนทองเนื้อก้าวไปเลยพูดซะให้ไม่ต้องเลี้ยงลูกเลยเพราะเส้นบุตรดีนี่เป็นวาสนาประถมตลอดนะมีคนในครอบครัวช่วยเหลือนะอันนี้ได้อุปถัมภ์ดังเนินวิปริตด้วยอุปถัมภ์เยอะด้วยอุปถัมภ์ยาวด้วยนะมีฐานะให้บางทีมีคนใช้ให้บางทีมีคนล้างจานให้ด้วยพ่อตาแม่ยายรวยมากแต่ก่อนมือเนี่ยแหละก่อนเคยน่าจะเคยไปมีผัวที่เป็นคนมีตังค์ครอบครัวมีฐานะเพราะวาสนาได้แบบเนี้ยแต่นั่นมันพ่อแม่เขาบางคนเขาบอกว่าเนี่ยไปได้ผัวตอนเด็กมันเรียนไม่จบหรอกปวช.พอเขี้ยวเข็นแทบตายว่ามันจะจบปวช.แต่พ่อแม่มันมีตังค์เป็นเจ้าของที่เจ้าของทางเก็บค่าเช่าตลาดนัดได้ปล่อยเงินกู้ให้พ่อแม่มันรวยขนาดไหนก็ไปไม่รอดเพราะลูกมันไม่ดีไปแต่งงานกับคนไม่ดีต่อให้พ่อแม่มันรวยก็ไปไม่รอดวาสนามันได้วาสนาประถมเขาบอกว่าอยู่กับลูกฉันไปนะเลี้ยงลูกฉันด้วยลูกฉันไม่เอาฐานทรัพย์สินเงินทองเป็นของคุณหมดเลยนะเป็นของเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงลูกคือเลี้ยงผู้ชายอ่ะเขาไม่มีใครอ่ะก็เลิกอันนี้เป็นเส้นคุ้มกันที่เกิดขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างประวัติชีวิตคนที่คล้ายๆกับคุณอาจจะคล้ายอันนี้ก็เป็นเส้นคุ้มกันที่ห้อยอันนี้ก็เลี้ยงดูญาติพี่น้องบางคน
ส่งตังค์ให้ใช้ออกค่าเทอมให้อาจจะเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องด้วยเป็นชีวิตที่เลี้ยงดูผู้อื่นอันนี้เป็นเส้นชีวิตทะเยอทะยานเป็นคนมีความทะเยอทะยานติดตัวตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดนะมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยให้มีฐานะให้มีบ้านมีที่อยู่ให้พ่อแม่มีที่อยู่ให้ตัวเองนะเป็นคุณสมบัติฝ่ายดีตั้งแต่กำเนิดมาแล้วพอเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กอันนี้เป็นคนขยันด้วยนะขยันอันนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบเองเป็นคนพูดจาดีนะเป็นเส้นสมองมีเสน่ห์นะอาจจะมีใบหน้าที่ดูอยากจะจีบเหลือเกินแต่เจ้าของมือบอกว่าฉันก็ไม่ได้สวยอะไรนี่แต่ฉันมีเส้นสมองมีเสน่ห์เป็นเสน่ห์ของมันเองนะเป็นเส้นสมองมีเสน่ห์แต่เป็นเส้นสมองดื้อรั้นเป็นคนดูดื้อถี่ดีเชื่อตัวเองที่ถี่มานะเยอะนะมีความรักก็เวลามีความรักก็มาทะเลาะตบตีกันมาทะเลาะกับคู่อยู่เสมอนะรักกับใครก็เขาต้องยอมเราเพราะเราเป็นคนแบบนี้เป็นคนดูดื้อถือดีเอาแต่ใจตัวเองนะก็เป็นเส้นสมองตรงคิดใหญ่ก็พูดอย่างนั้นนะตรงเหมือนแม่บรรทัดดื้อรั้นนะแล้วก็เป็นคนคิดเร็วด้วยหุ่นหันพันแล่นด้วยมีความรักก็มีรวดเร็วด้วยเจอกันไม่ถึงเดือนเป็นแฟนกันแล้วไม่ต้องดูใจนานเส้นสมองรวดเร็วคิดเร็วอะไรเร็วหมดเลยชีวิตเราเลยผิดพลาดเนื่องจากเป็นคนใจร้อนด่วนได้ไงมีผัวเร็วนะฮะหุ่นหันพันแล่นเอาแต่ใจนะฮะตรงนี้เป็นเส้นคู่ในอดีตอันนี้ก็มีแฟนอายุ16-17ก็เป็นเส้นโค้งตัดไปตอนแรกก็รักอ่ะตอนหลังเป็นเส้นประสาทโกรธเคืองเป็นเส้นโค้งแบบนี้ฮะอยู่กันเพราะจำใจไม่ได้รักนะตัดไปหาเนื้ออาทิตย์งี่เง่าเต่าตุ่นเรียนหนังสือไม่จบทำไมไม่สำเร็จเลิกแม่งอีกเส้นหนึ่งมาเจอสัก20-21ตรงนี้ก็เป็นทั้งเส้นอุบัติเหตุด้วยเป็นเส้นคู่ด้วยนะมีการทะเลาะวิวาทเกิดในครอบครัวญาติฝ่ายผัวญาติฝ่ายเราเป็นเส้นตัดไปอันนี้หนักกว่าคนแรกอันนี้ตัดไปหาเป็นเส้นศัตรูไอพอตอน26ก็เขาโค้งเหมือนเดิมอันนี้มีเส้นประสาทสมองลากมามีคู่ประมาณ3ช่วงประมาณแล้วเป็นเส้นไปกลับด้วยไปเลิกกันไม่สนิทคนที่2กว่าจะเลิกกันสนิทก็ผ่านไปหลายปีเพราะเป็นเส้นวิ่งเต้นไปกับไปกับอันนี้เป็นเส้นชีวิตเข้าไปทางเนินหลักฐานบ้านที่อยู่เรียบร้อยนะฮะเส้นเป็นเส้นสี่เหลี่ยมใหญ่เลยฮะพื้นที่มากเลยฮะอยู่แล้วร่มเย็นเลยฮะอยู่แล้วสบายฮะสี่เหลี่ยมชัดเจนนะเครื่องหมายรุ่งเรืองเครื่องหมายป้องกันนะอยู่แล้วสบายพื้นที่เยอะด้วยทั้งหน้าบ้านหลังบ้านมีสนามหญ้าหน้าบ้านได้ด้วยนะอยู่กันหลายคนนะเป็นถนน2เส้นกระหนาบกันด้วยถ้ามองจากภาพถ่ายทางอากาศ
อันนี้มีวาสนาลำบากตอนเด็กเพราะเป็นลักษณะกบกระโจนฟ่ำนะลำบากตอนตั้งแต่เด็กจนถึงประมาณ10 15 16ไปไป14ดูผิดมา13 14เพราะมันเป็นลักษณะของเส้นฟ่ำลงเป็นเหมือนเกาะยาวตรงนี้คู่ก็มาจะเริ่มมาเลิกตอนอายุประมาณ29เป็นเส้นการจากๆมาแตกๆมานะก็มามีคู่ใหม่ในช่วงนี้แหละ29 30นั่นแหละไอ้คู่ให้เลิกนี้28เป็นคุ้มกันขาดตรงนี้เป็นเส้นย้ายมาตั้งแต่ประมาณ29เป็นเส้นเปลี่ยนแปลงที่อยู่เลยเพราะเป็นเส้นเดินทางไกลเป็นเส้นจากไกลเส้นนี้ครับยี่สิบเก้าแต่ก่อนจะมาก็ไปมาก่อนนะตรงนี้เป็นเส้นเดินทางนะมาอยู่ก่อนสักเดือน2เดือนสักครึ่งปีมาอยู่ถาวรเลยเห็นว่ามีเส้นเล็กๆจางๆอยู่ก่อนไปอยู่ต่างประเทศถาวรก็มาอยู่ก่อนสักครึ่งปีสัก3เดือนดูก่อนอยู่ได้เปล่าถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ถาวรเลยก็เป็นแบบนี้แล้วว่า2ครั้งแล้วก็ครั้งแรกมาแป๊บหนึ่งครั้งออกถาวรอันนี้เป็นเส้นพุทธนะฮะอันนี้พูดเก่งเจรจาเก่งนะมีเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะสะส่งเงินมาให้ญาติพี่น้องทำบ้านเช่าในไทยนะทำห้องเช่าในไทยหรือเปล่าไม่รู้เดาเอาเพราะว่าสถาเป็นว่าสถาธุรกิจเนี่ยอันนี้มีเส้นอาทิตย์อันนี้มีชื่อเสียงนะมีการเงินดีถ้าสมองรวดเร็วนะอันนี้ดูดื้อเป็นคนดื้อรั้นโดยปกตินะมีความเชื่อมั่นตัวเองนะทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองชีวิตก็ลำบากเนื่องจากเป็นคนหุ่นหันทันแล่นนะว่าเส้นสมองตรงเกินไปนะอันนี้เป็นเส้นสมองทะเยอทะยานนะมีเส้นทะเยอทะยานเกิดขึ้นนะเป็นคนสู้คนนะไม่ยอมคนนะเส้นสมองออกอังคารนะเป็นคนไม่ยอมคนนะใส่ได้ใส่เลยด่าได้ด่าเลยเพราะตบได้ก็ตบเลยเป็นคนมีความทะเยอทะยานมีความคิดสร้างเนื้อสร้างตัวจะสร้างตัวให้ได้นะเป็นคนดุดื้อถือดีนะฮะดื้อรั้นนะเป็นเส้นวาสนาเนินจันทร์เป็นวาสนาประถมนะมีผู้ประถมรอรับไว้แล้วนะไปทำงานทำการเจ้านายรักเจ้านายชอบเจ้านายประถมวาสนาประถมยาวด้วยฮะอันนี้ช่วยเหลือทั้งชีวิตนะอันนี้ถ้าเป็นแม่บ้านก็ผัวให้เงินเดือนใช้ทั้งชีวิตเลยให้ไปจนตายเลยฮะให้เขียนพินัยกรรมไว้ด้วยเขียนไว้เป็นชื่อคุณให้เลี้ยงเอาไปเลี้ยงลูกต่อด้วยไม่ขาดเส้นเดียวจบวาสนาประถมเส้นเดียวจบยาวทั้งยาวจนสุดไม่ขาด
อุปถัมภ์ทั้งชีวิตนะอุปถัมภ์ยันตายเขียนพินัยกรรมเขียนมรดกไว้ให้ด้วยเผื่อเอาให้เราไปเลี้ยงลูกต่ออันนี้มีเส้นทิศทางเนินทางเนินอาทิตย์นะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับทางการดูดวงได้ด้วยนะเป็นหมอดูได้ด้วยมีเส้นอาทิตย์เกิดเจอเนินจากเนินรอบรู้นะมีความรอบรู้ในเรื่องใดบางหนึ่งนะมีชื่อเสียงนะมีชีพการงานสักสองอย่างสักสองอย่างที่มีชื่อเสียงนะมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินเป็นอะไรสามารถไปทำเป็นเงินได้เป็นงานได้ต่อจากเส้นอาทิตย์เป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งบางทีพูดจนปากเสียไปเลยเพราะว่าเข้าช่องเสียหายอันนี้มีเส้นพุทธต่อกับเส้นการลงทุนการค้าขายมีเกี่ยวกับการลงทุนค้าขายเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่งเลยเพราะว่าสนาได้แบบนี้แล้วได้เนินจันทร์เพียวๆไม่ขาดนะอันนี้มีลูกน้องมีคนทำคอยทำให้แต่มีลูกน้องไม่เยอะเพราะว่าเป็นเส้นอาทิตย์พลชั้นต่ำมีลูกน้องไม่เกิน10หรือมีลูกมือทำให้ไม่กี่คนอันนี้เป็นเส้นหัวใจสั้นเราแต่ใจตัวเองเป็นหลักเป็นคนรักง่ายลืมง่ายด้วยพยายามจะไม่ติดใจอะไรกับอะไรมากมายความจริงพอเส้นหัวใจสั้นเนี่ยเป็นคนปล่อยปล่าแล้วเลยความรักด้วยพอเราได้กันพอเราเป็นผัวเมียกันเวลาผัวไปไหนก็ไม่สนก็ไปทำงานแล้วก็นั่งทำงานทำนู่นทำนี่ปะจะมานั่งจูจีกันก็ไม่เอาพอเส้นหัวใจสั้นคือความรักสั้นเหมือนชาวบ้านเขามีเมียแต่งงานมีลูกครับก็นานๆเจอเมียก็ไปทำงานกลับดึกตัวเองก็ทำงานทำนู่นทำนี่สัปดาห์นึงจะคุยกับเมียสักประโยคบอกประโยคก็มีแล้วแต่แต่เส้นหัวใจสั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นเสมอแต่เป็นคนเข้ากับคนง่ายลมดีอันนี้มีเส้นเกียรติยศฮะชัดเจนนะคำนึงถึงความมีเกียรติลงเอยด้วยการแต่งงานฮะแต่ก่อนมีคู่อาจจะอยู่กินเฉยๆนะไม่มีตังค์แต่งงานพอตอนหลังมามีเส้นเกียรติยศคิดถึงการแต่งงานหรือแต่งงานมีเกียรติมีเส้นเกียรติยศชัดเจนเป็นคนไม่ยอมทำเสื่อมเสียศีลธรรมนะมักเลี้ยงดูผู้อื่นอย่างมีเกียรติเงินทองที่ได้มาก็หมดเปลืองกับการเลี้ยงดูผู้อื่นเลี้ยงดูญาติพี่น้องตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่รวยแล้วไม่ให้เดี๋ยวน่าเกลียดนี่เส้นสมองรวดเร็วตรงเหมือนแม่บรรทัดนะเอาแต่ใจตัวเองนะดุดื้อถือดีนะตื้อรั้นหัวชนฝาเถียงพ่อเถียงแม่คนพวกนี้เถียงพ่อเถียงแม่นะเถียงแม่เถียงคู่ด้วยเถียงคู่ก็เถียงหมอดูก็เถียงดูผิดปุ๊บเถียงปั๊บเลยต้องผิดอันนี้เป็นเส้นชีวิตประโยชน์ผู้อื่นเพราะว่าเส้นชีวิตตรงข้างล่างเนี่ยโค้งไปตามแนวเส้นชีวิตตรงนี้เป็นเส้นเหมือนเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งแหละแต่ว่ามันโค้งรับกับเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งไงโค้งตามกันเขาเรียกว่าชีวิตประโยชน์ผู้อื่นหรือมีเงินทองเข้ามาใช้หรือเงินทองที่หามาได้ก็เป็นเพื่อผู้อื่นหรือใช้กินใช้ในบ้านอะไรก็เป็นเพื่อผู้อื่นหรือในครอบครัวนั้นชีวิตเป็นเส้นหลักฐานมีบ้านมีที่อยู่มีหลักฐานนะเส้นคุ้มกันตรงนี้ก็ห่างตัวญาติพี่น้องก็ห่างไปเรื่อยๆเจอกันอีกทีนึงงานศพคู่ก็รักกันดีตอนแรกตอนหลังๆก็ค่อยๆจืดจางลงนะไม่จู๋จี๋เหมือนแต่เก่าไม่เข้าไปปามันนะทำหน้าที่ของตัวเองไปคุ้มกันฉีด
อันนี้ก็มีเส้นย้ายเหมือนกันย้ายตอน29 2มืออันนี้เดินทางไปต่างแดนเลยเป็นเส้นเดินทางไกลเลยมือฝ่ามือซ้ายมีตำแหน่งใกล้กันนี้29เส้นสีเหลืองเนี่ยที่ผมเขียนให้ดูมือซ้ายก็เป็นสีเหลืองกันแสดงว่าโยกย้ายถิ่นฐานก็ตอนนี้ไอ้ตอนอายุ27 28ก็หมดตัวด้วยเหมือนเป็นคนมีแต่ตัวเปล่าๆเลยวาสนาหมดตัวอาจจะเลิกกับผัวก็ได้อาจมาเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ผมวาสนาหมดตัวนะเงินสดหมดหรือเป็นวาสนาที่ผิดพลาดขึ้นมาทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาก่อนเพราะชนเส้นสมองตอนหลังมามันก็ดีวาสนาหลักมันไม่เสียเลยนะแล้วก็เป็นคนดื้อนะบอกให้ถ่ายนอกบ้านถ่ายออกดอนแดดนะก็ไม่ถ่ายฮะถ่ายอยู่แต่ในบ้านนะก็พิมพ์บอกว่าถ่ายนอกบ้านนะก็ดื้อส่วนมากคนมาดูดวงโอนตังค์ดื้อหมดไม่โอนตังก็ดื้อบอกให้ถ่ายนอกบ้านก็ถ่ายแต่ในบ้านไม่ว่าใครก็ตามนะบอกว่าเนี่ยก็ถ่ายในบ้านถ่ายในส้วมมาดูมันก็ไม่ได้นั่นมือเส้นมันชัดถ้าเส้นละเอียดกว่านี้จะไม่ค่อยเห็นหรือเส้นก็ไม่เห็นอันนี้ชีวิตทองต้นปลายดีนะอยู่เย็นเป็นสุขนะอายุค่อนข้างยืนด้วยนะอายุค่อนข้างยืนด้วยเพราะว่าเส้นวาสนาขึ้นว่ามีวาสนามีชีวิตแล้วตรงต้นปลายเป็นเส้นคุ้มกันด้วยเส้นชีวิตก็โค้งเป็น2เส้นด้วยแสดงว่าร่างกายขยับเขยื้อนบ่อยนะแสดงว่าตอนแก่ยังเดินได้ก็ดูยังขาดดูลายมือก็ไม่รู้จะดูเส้นอะไรแล้วก็มาดูดวงต่อดวงก็เป็นออปชันนะฮะดูพอดูเป็นแค่อาหารเสริมครับเพราะดูลายมือเป็นหลักไอ้ดวงนี่แค่โอนตังค์เพิ่มมา100นึงไงดูลายมือ700ดูดวงอันนี้มันก็เป็นแค่ออปชันเพิ่มมา100เดียวอันนี้ก็เป็นลัคนาเกิดราศีพิจิกนะเป็นคนเวลามีความรักก็ลุ่มหลงง่ายนะคนเกิดลัคนาพิจิกเป็นแบบนี้ตอนเด็กเวลาจะมีผัวก็มีได้นะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงแบบเกิดลัคนาพิจิกถ้ามีดาวศุกร์ดาวอังคารอะไรเงี้ยบางทีก็อย่างว่าแหละไปนั่งอยู่ในบ้านผู้ชายง่ายๆแต่มันไม่ลงตัวเพราะอะไรเส้นเรื่องคู่มันไม่มีข้างล่างอ่ะเส้นเรื่องคู่มันไม่มีตอนหลัง30เนี่ยหลังเกินสเกลจะประมาณ30แล้วอ่ะแต่เส้นเรื่องคู่มีเส้นเดียวที่ชัดแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ได้คู่มามันจะไม่ร้อยลงตัวไงมันไม่มีเส้นเรื่องคู่เนี่ยมันมีเส้นเรื่องคู่ตอนหลังๆอันนี้เส้นเรื่องคู่ต่อกับเส้นวาสนาด้วยอันนี้ได้คู่มีฐานะไปเลยเป็นเส้นเชื่อมโยงไปหาเส้นวาสนาได้คู่รวยแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ต่อก่อนหน้านั้นก็ได้คู่รวยแต่ยังไม่เป็นเรื่องไงแต่3คนที่ได้ก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าใครที่รวยกันแน่เพราะมันขึ้นแบบนี้แต่น่าจะเป็นคนที่2
แต่คนที่ได้ผัวตอนที่ได้อายุประมาณ20ต้นๆเนี่ยทะเลาะกับญาติพี่น้องกันที่อาจจะเหม็นขี้หน้าเราก็ได้ว่าไปเกาะกับเส้นคุ้มกันเพราะบางคนเขารักลูกมากเลยรักลูกชายเขามากเลยแต่มาด่าผู้หญิงแทนมาด่าสะใภ้แทนเกิดลัคนาพิจิกนะฮะดาวประจำตัวให้เป็นดาวดาวอังคารอังคารเป็นเกษตรนะอันนี้เป็นคนเป็นตัวของตัวเองนะฮะเป็นคนขยันนะสู้คนไม่ยอมคนนะเป็นคนปากเสียนะอารมณ์ร้อนแต่ทำงานขยันบทจะทำก็ทำได้สบายนะดาวก็จะอยู่ใกล้และคณาทับกลางคาเลยบางคนก็กลายเป็นตำรวจทหารไปนะหรือไม่ใกล้ชิดกับคนในเครื่องแบบไปเลยนะหรือมีผัวเป็นทหารหรือพ่อแม่เป็นทหารเป็นตำรวจไปเลยใกล้อังคารปากเสียด้วยเพราะอังคารหมายถึงปากขยันก็อังคารเจอกับพุธมาต่อเอามาดูโอเคดาวประจำตัวนะเป็นดาวศุกร์เฮ้ยอังคารพูดผิดอังคารเป็นตนุนะอันนี้ตัวตนุเป็นเกษตรนะอันนี้เป็นคนถ้าเกษตรตัวเองเป็นเกษตรตรงนี้คู่ต้องมาใจเอามาเอาใจเรานะหรือไม่คู่ก็ต้องมาทำตามเรานะเพราะดวงเราแข็งนะแล้วก็อารีมาอยู่กับตัวเองนะอันนี้ก็จะทำให้เป็นคนต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยๆนะฮะแต่ก่อนอารีมาอยู่กับตัวเองนะเป็นคนสร้างศัตรูขึ้นมาด้วยตัวเองนะมีศัตรูมาหาตัวเองนะมีเกณฑ์ผ่าตัดได้ง่ายอุบัติเหตุเข้ามาได้ง่ายอังคารลาภะมาอยู่กับตนุอันนี้เป็นคนหาเงินง่ายนะเป็นคนมีเงินเข้ามาหาตัวเองนะลาภะดูดาวพุธนะฮะดาวพุธมาอยู่ตนุนะฐานรายได้ได้กับตัวเองนะฮะมีเงินเดือนประจำมีรายได้ประจำได้กินได้ใช้กับตัวเองเลยนะตัวเองมีรายได้มีมอนะเข้ามาอยู่ตัวเองความลับเยอะนะมอนะแสดงถึงเรื่องบนเตียงด้วยแสดงถึงความรักความใคร่ด้วยความลับเยอะแล้วเป็นคนดูแก่วัยอายุด้วยดูความคิดความอ่านดูแก่วัยอายุด้วยนะมอนะมาอยู่มอยะมาอยู่กับตนุอาลีกับมอนะมาอยู่กับตัวเองดวงตัวเองแรงนะฮะมีเหตุพิษผันมากมายมหาศาลนะจากตกต่ำเป็นจากรุ่งเรืองเป็นตกอับจากตกอับกลายเป็นรุ่งเรืองนะพอตอนหลังมาก็รุ่งเรืองถ้าพ้นจาก28มา27 28มาเส้นนี้ก็ชีวิตดีมาตลอดนะแล้วถ้าตอนเด็กลักษณะขึ้นมาเงี้ยตอนเด็กก็อาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยได้แต่พอมาตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะข้างล่างดีหมดอันนี้กรรมะเรื่องการงานนะดูดาวอาทิตย์กรรมะมาอยู่ตัวเองนะ
เป็นคนมีงานทำตลอดนะไม่ตกงานนะมีอาชีพการงานรองรับเสมอนะมีงานทำทุกวันกรรมะมาอยู่กับตนุดาวศุกร์เป็นวินาศนะด้วยดวงในพื้นดวงถ้าดาวศุกร์เป็นวินาศดวงความรักเสียนะดาวศุกร์หมายถึงความรักนะอยู่วินาศเสียงมันเลยฮะเป็นเกษตรเป็นเกษตรด้วยเราได้คู่ต่างชาติก็จบเรื่องไปแล้วเพราะวินาศหมายถึงพัดภาคจากถิ่นฐานเดิมนะมีมฤตยูอยู่ด้วยอย่างนี้ใช้ได้อันนี้ดวงพื้นดวงเสียเรื่องคู่นะทักษิณก็มีดาวศุกร์อยู่วินาศฮะจะรักกับพจมานยังไงสุดท้ายก็ต้องจดทะเบียนหย่าฮะก็ศุกร์อยู่วินาศเนี่ยสุขอยู่วินาศโอเคนะแล้วก็ราพะมีราหูค้นทรัพย์นะฮะบทจะจนบทจะไม่มีตังก็ไม่มีสักบาทนะบทดวงตกก็ดวงตกจริงๆนะแต่เป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตราหูค้นทรัพย์อยู่ราหูค้นทรัพย์อยู่ในพื้นดวงแต่เป็นในอดีตมากกว่ากรรมะเป็นคนทำงานหนักได้การงานมั่นคงได้นะถ้าทำด้วยพวกระยะยาวหรือทำอาชีพการงานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแค่อย่างเดียวหรือทำอย่างนั้นอยู่10ปี20ปีได้ผลดีเพราะกรรมะได้ดาวเสาร์ดาวแห่งความมั่นคงมีดาวเสาลอยอยู่แต่เมื่อชีวิตครบรอบมาประมาณ27จะมีปัญหามากนะชีวิตจะมีปัญหามากตอนช่วงครบรอบอายุประมาณ27ปีดาวเสามันจะวนมาทับที่เดิมคนที่มีกรรมะเป็นดาวเสาตอนอายุ27ก็เหมือนล้างบาปถ้าเป็นตำราเขาบอกว่าอาบเหมือนช่วงนั้นเหมือนไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาเพราะตำรามาจากอินเดียช่วงนั้นก็จะมีปัญหามากสุภาเป็นเดี๋ยวมาดูอีกนะสุภาเอามาเรื่องการฐานะนะดูพระสัปดีกระดุมพระฐานะนะฮะสมบัติการเงินนะดูดาวพฤหัสบดีไปอยู่สู่พระนะฮะแล้วว่าถาแล้วก็ดาวกระดุมพระฐานะการเงินเป็นมหาอุดฐานะดีมากฐานะรวยมากบ้านช่องเรียบร้อยสะอาดสะอ้านหรูหราไปเลยนะกระดุมพระสุภะ
มหาอุดอยู่ในราศีทวารราศีต้นพาดด้วยนะอันนี้ฐานะดีมากสมบัติการเงินนะฮะไปเป็นสุภาพนะไปเป็นมหาอุดนะความสำเร็จความสุขนะสมบัติการเงินนะอันนี้นะแล้วก็ปุตตะได้เป็นมหาอุดด้วยปุตตะลูกบริวารนะฮะเป็นสุภาอีกเป็นมหาอุดอีกดวงดีนะอันนี้ดวงโชคดีเสี่ยงโชคได้ด้วยลงทุนได้ด้วยมีลูกดีด้วยเป็นมหาอุดอุตตะเป็นมหาอุดเป็นพระสัปดีครับงั้นเส้นบุตรไม่เสียเลยอ่ะแต่เส้นบุตรมีเส้นขาดนี่หว่าแต่ว่าลูกของฉากไปจากไปอยู่ที่อื่นไปเรียนไปทำงานไปมีครอบครัวแล้วก็ดูให้มันครบ12ครบนะเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงเรื่องการติดต่อสื่อสารนะดูสาชะสาชะดาวเสาก็ไปอยู่นี่นะมีเพื่อนจากที่ทำงานนะมีการงานเป็นการติดต่อสื่อสารพอกรรมะเป็นดาวเสาร์พวกนี้มันจะช่วยเหลือในการติดต่อสมาคมกับบุคคลที่มีฐานะมีอำนาจนะหรือมีอาเฮียอาเสียมาช่วยนะหรือได้ติดต่อกับคนมีฐานะมีเงินมีทองมามีบารมีสูงบางครั้งหลายครั้งหลายคราวชีวิตก็จะผลักดันให้เจอกับคนที่มีอำนาจมีบารมีมาช่วยเหลือพันธุเป็นกรรมะนะฮะเป็นมีหลักฐานที่ดินมาทำงานนะหรือทำงานในบ้านในที่ดินหรือมีร้านค้าเป็นกิจการการงานได้เลยวินาศเกษตรปัตตนิดูดาวศุกร์นะดาวศุกร์อยู่วินาศได้คู่ครองแก่ฝ่า 10-20 ปีขึ้นไปผ่านการแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะเป็นวินาศมาแล้วคือล้มเหลวเรื่องการมีครอบครัวมาก่อนแล้วปัตตนิวินาศวินาศเกษตรได้กันไม่ทันคาดฝันได้กันแบบไม่คาดคิดได้จากมฤตยูไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาได้กันด้วยนะดูประมาณนี้นะจบแล้วนะก็ต้องมาถามเราฮะต้องมาโทรคุยกัน